ด้านฟุตบอลในประเทศไทยฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพนัดชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับกรุ๊ปบีอันตรายศรีสะเกษ FC โดยจะแข่งขันกันในวันที่21พฤศจิกายนนี้ที่สนามสุพัชราไซในเวลา 19:00 นความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่บุรีรัมย์คาดว่าจะส่งนักเตะชุดใหญ่ลงสนามไม่ว่าจะเป็นธีราธรบุญมาทันจักรพันธ์แก้วพรหมอันเดสตูเยสเดียโก้หรือซานโตและคาดว่าน่าจะให้โอกาสแจนซานดอสซานโตสได้ลงสนามด้านศรีสะเกษ FC ที่เข้าชิงถ้วยนี้เป็นครั้งแรกยืนยันว่าจะทำเต็มที่และไม่กลัวบุรีรัมย์โดยเตรียมจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำโดยทาตรีสีหาคฟ้าบุญมาตุนวิกเตอร์อามาโรมุเซนบายาตินิยาและกาฟาดูโรซินมี่สำหรับผู้ตัดสินในเกมนี้พลเอกชินเสนทองโกมลประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าอลงกรฝีมือช่างจะได้ลงทำหน้าที่ชี้ขาดในสนามพร้อมกับทีมงานเชิดดำดีกรีฟีฟ่าทั้งหมด